เปิดที่มาคำว่าโลสำเภาฉากเด็ดที่หมื่นการะเกดบรรยายฉากรักยุคกรุงศรีคำโลสำเภานี้เป็นความเปรียบที่ใช้ในวรรณคดีไทยกล่าวถึงบทอัศจรรย์หรือบทสังวาสคือบทเข้าพระเข้านางนั่นเองคนไทยแต่โบราณมีศิลปะในการใช้ภาษาเล่าบทร่วมรักได้อย่างอัศจรรย์ใจโดยใช้ธรรมชาติและสิ่งรอบกายเปรียบเทียบไม่กล่าวตรงๆให้ดูหยาบจนเก้อไปการใช้ความเปรียบโลสำเภาหรือสำเภานี้ปรากฏในวรรณคดีเก่าหลายเรื่องทั้งนี้ในงานวิจัยเรื่องเพศในเพลงพื้นบ้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศก็ได้กล่าวให้เห็นแนวคิดในการเปรียบอวัยวะเพศชายหญิงเป็นสิ่งต่างๆไว้ว่าในการเปรียบเรื่องเกี่ยวกับเพศนั้นสิ่งที่แสดงความเป็นเพศหญิงมักเป็นสิ่งที่อยู่กับที่เช่นท่าน้ำท่ามและสิ่งที่แสดงความเป็นชายนั้นมักเป็นสิ่งที่มักเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เช่นเรือแมลงซึ่งในบริบทนี้ก็คงเช่นเดียวกันในเสภาขุนช้างขุนแผนในตอนที่เป็นฉากคืนแต่งงานของพลายแก้วกับนางบัวคลี่ซึ่งพลายแก้วเข้ามานัวเนียแต่นางบัวคลี่ขัดเขินตามประสาคนไม่เคยร่วมประเวณีกับใครกวีพนาว่าเกิดพยัพพยุพัดอัศจรรย์สลาตันเป็นระลอกกระฉอกฉานทะเลลึกดังจะล่มด้วยลมการกระทบดานกระแทกดังกำลังแรงสำเภาจีนเจียนจมด้วยลมซัดสลุบลัดเลียบบังเข้าฝั่งแฝงไหหลำแล่นตัดแหลมแคมตะแคงตลบตะแลงเลาะเลี่ยมมาตามเราถึงปากน้ำแล่นส่งเข้าตรงร่องให้ขัดข้องแข็งขืนไม่ใคร่เข้าด้วยร่องน้อยน้ำครับอับสำเภาขึ้นติดตั้งหลังเต่าอยู่ตรงเตงพอกำลังลมจัดพัดกระโชกกระแทกโคกกระท้อนโขดเรือโดดยงเข้าครึ่งลำหายแคลงไม่โคลงเพลงจุ้นจูเกรงเรือหักค่อยยักย้ายด้วยคลองน้อยเรือถนัดจึงขัดขึงเข้าติดตรึงครึ่งลำระสำระสายพอชักใบครึ่งกบรอกลมตอกท้ายก็มีดหายเข้าไปทั้งลำพอน้ำมาพอฝนลงลมถอยเรือลอยลำก็ตามน้ำแล่นล่องออกจากท่าทั้งสองเสร็จสมชมชื่นด่างจินดาก็แนบหน้าผาสุกมาทุกวันหรือในตอนที่ขุนแผนขอให้นางสายทองเป็นแม่สื่อนางสายทองเจอมนตราของขุนแผนแต่แล้วกลับสำเภาล่มพลางเป่าปัทมังกระทั่งสวงสายทองง่วงงวงงวยระทวยนิ่งทำตาปริบปรอยม้อยประวิงเจ้าพลายอิงแอบทับลงกับสวงค่อยขยับจับขยื่นแต่น้อยฝนปล่อยฟ้าลั่นสนั่นเปรี้ยงลมพัดซัดคลื่นสำเภาเอียงค่อยหลีกเลี่ยงแล่นเลียบตะหลิ่งมาพายุหนักชักใบได้ครึ่งรอบแต่เกลือกกลอกกลับกลิ้งอยู่หนักหนาทอดสมอรอท้ายเป็นหลายคราเทตราหยุดแล่นเป็นคราวคราวสมภาสพิมดูกจะริมแม่น้ำตื้นไม่มีคลื่นแกรลอกกระฉอกชาวประสายทองดุดต้องพายุว่าวพอออกอ่าวก็พอจมล่มลงไปนอกเหนือจากเรื่องความเปรียบเกี่ยวกับเรือแล้วยังน่าสนใจในมิติการแสดงละครแบบโบราณในการตีท่าจากบทอัศจรรย์เหล่านี้เมื่อแสดงบนเวทีซึ่งรอติดตามในงานวิจัยของอาจารย์รัตนพลชื่นค้างานวิจัยเรื่องตำรานอนลักหรือโง่เฮงกับการสังวาสของอาจารย์ด็อกเตอร์ชนกพรพัวพัฒนกุลและงานวิจัยของผมกับอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์เรื่องตำรากามสูตรแบบไทยซึ่งต่อยอดจากคัมภีร์ผูกนิพพานโลกีว่าคุณที่ขุนจะโลสำเภาแบบใดโดยมีครูคือศาสตราจารย์สุกัญญาสุดฉายาเป็นผู้เสนอบทสังเคราะห์ที่มาศิลปวัฒนธรรมไดมอนด์ฟู้ดปิดดีลต่อเนื่องก่อนลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สวีซีรองแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022-23 เสริมแกร่งต่อเนื่องด้วยการประกาศปิดดีล4ผู้เล่นเข้ามาก่อนลุยฤดูกาลใหม่ความเคลื่อนไหวไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สวีซีรองแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2022-23 ซึ่งอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฤดูกาล 2023-24
ที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ล่าสุด Diamond Food Fine Chef Air Force VC ยืนยันผ่านเพจสโมสรชื่อ Diamond Food Fine Chef Air Force เดินหน้าเสริมแกร่งต่อเนื่องโดยมีการปิดดีลแล้ว4ประกอบด้วยส้มกาญจนากุไทยสงตำแหน่งหัวเสาดาวกติกาแก้วพินตำแหน่งหัวเสานุชสุทัศตาเชื้อวูหลิงผู้เล่นตำแหน่งหัวเสาและแอฟหทัยรัตน์จารัตน์ตำแหน่งผู้เล่นบอลเร็วสำหรับรายการวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก 2023-24 จะเปิดสนามสัปดาห์แรกในวันที่ 10-11 พฤศจิกายนนี้ที่อาคารกีฬานิมิบุตร BTS สนามกีฬาแห่งชาติบุษนันต้านไม่ไหวพ่ายไทยซื้อหญิงร่วมขนไก่เดนมาร์กโอเพ่นศึกแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 750รายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2023ที่สนามยูสเก้แบงก์อารีนาเมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2566 โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมเป็นการแข่งขันในรอบ 16 คนมีการแข่งขันที่น่าสนใจดังนี้ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ14ของโลกชาวไทยเจองานหนักต้องดวลกับไทซื่อหญิงมือ4ของโลกจากไต้หวันปรากฏว่าบุษนันพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของสาวไต้หวันไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวด 20-22 และ 12-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านหมิวพรปวีช่อชูวงมือ13ของโลกยื้อสุดกำลังก่อนพ่ายเหอปิงเจียวมือ5ของโลกจากจีน 1-2 เกม 21-17 17-21 และ 20-22 ตกรอบ16คนด้านประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธรากุลกับวิวประวินดาประจงใจหญิงคู่มือ10ของโลกเจองานหนักเช่นกันด้วยการพบกับเฉินชิงเฉินและเจียยี่ฟานคู่มือ1ของโลกจากจีนซึ่งสุดท้ายคู่สาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2เกมรวด 12-21 และ 14-21 ตกรอบไปเช่นกันส่วนประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มือ5ของโลกต้องออกแรงเหนื่อยเล่นถึง3เกมก่อนเอาชนะเฉินตังเจียและโตอี้เหวยคู่มือ9ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-15 และ 21-12 โดยเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจิ้งซือเหวยกับหวงหย่าเฉียงคู่มือ1ของโลกจากจีนหรือเดยันเฟอร์ดินานด์สยากับกลอเรียเอ็มมานูเอลวิจายาคู่จากอินโดนีเซียต่อไป